ไทยลีก3นัดที่3ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวันนี้พิษณุโลก FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของ4แควร์ซิตี้เล่นท่ามกลางแฟนคลับของตัวเองพิษณุโลก FC ต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากสำหรับแผนการเล่นในการรับมือ4แควร์ซิตี้ในวันนี้โค้ชบูชำนาญแพคุณทศใช้แผน 4-2-3-1 เซนเตอร์2ตัวณัฐวุฒิสาและจับคู่กับจักรพันธ์ทองบัญชั่งแบ็กซ้ายพิเศษสุนทรวัฒน์แบ็กขวาอัครเดชสถานทุ่งแดนกลางประภาสรัตนดีจับคู่กับอภิวัฒน์ชื่นบานกองกลางตัวรุกวันนี้เป็นณัฐวุฒิเหนือไม้ริมเส้นฝั่งซ้ายยังคงเป็นกิลเบอร์โตมาเชน่าส่วนฝั่งขวาวันนี้พันษาหนูน้ำคำได้รับโอกาสลงเล่นเป็นสิบเอ็ดตัวจริงส่วนหน้าเป้าโค้ชบูยังคงไว้ใจในด้านของณภัทรทำรงสุปกรณ์พิษณุโลกได้จังหวะลุ้นประตูก่อนจากจังหวะที่ประภาสวางบอลไปให้กิลเบโตมาเชน่าได้กระชากหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะปาดบอลเข้ามาตรงกลางแต่บอลไปแฉลบผู้เล่นของ4แควเข้ามืออดิรุตผู้สาประตูของ4แควกิลเบโตมาเชน่าได้กระชากบอลอีกครั้งเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะนี้เปิดเข้ามาแต่เป็นณภัทรที่เข้าไม่ถึงบอลบอลผ่านหน้าประตูไปสี่แควได้ลุ้นประตูบ้างจากจังหวะฟรีคิกกองสกลยิงบอลเกือบเสียบใต้คานแต่กฤษดาดงชัยยังปัดทิ้งออกไปได้ในครึ่งแรกพิษณุโลกได้ครองเกมเป็นส่วนใหญ่และมีจังหวะจบหลายครั้งและจังหวะหน้าได้ประตูแบบสุดๆจากจังหวะฟรีคิกของกิลเบโตมาเชน่าบอลพุ่งไปชนคานพลาดขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายครึ่งแรกพิษณุโลกครองเกมได้ดีกว่ามีโอกาสจบหลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมและพุทธศิลป์ปานวีหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกพิษณุโลก FC เสมอกับ4แควร์ซิตี้อยู่0ประตูต่อ0เริ่มเกมครึ่งหลังพิษณุโลก FC เกือบได้ประตูขึ้นนำวินนี่ใช้ความบ้าเฉพาะตัวหาจังหวะยิงด้วยซ้ายบอลเฉียดเสาออกไปThank you.
พิษณุโลก FC เปลี่ยนวัชรินทร์ใหญ่เลื่อนลงมาใช้ความสามารถเฉพาะตัวทำชิงกับคิวเบโตมาเชน่าล้มไปในกรอบเขตโทษบอลหลุดมาถึงสลันได้ปั่นโค้งจังหวะนี้บอลไม่เข้ากรอบพลาดประตูขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายพิษณุโลกยังครองเกมได้ดีกว่าและยังทำเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องเกือบได้ประตูจากจังหวะที่วัชรินทร์ใหญ่เลิศเปิดบอลให้มาชนะได้พวกมงแต่ผู้สาประตูของ4แควยังปัดทิ้งออกไปได้และสุดท้ายความพยายามของพิษณุโลกก็มาเป็นผลอัครเดชสารทุ่มผ่านบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลคุกคิกและสุดท้ายเป็นเวเนลซิอุสจิ้มบอลเข้าประตูไปเป็นประตูขึ้นนำให้กับพิษณุโลก FC ขึ้นนำ4แควซิตี้ไป1ประตูต่อ0ในช่วงท้ายเกม4แควซิตี้เริ่มครองเกมได้บ้างแต่หาจังหวะจบไม่ได้ผู้ตัดสินปานวินหมดเวลาการแข่งขันพิษณุโลก FC เปิดบ้านเอาชนะ4แควซิตี้ไป1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญไว้ได้สถานการณ์ตอนนี้พิษณุโลก FC เอาชนะ3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มถือว่าเป็นการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมของพิษณุโลก FC ในฤดูกาล2021นี้สำหรับนัดต่อไปจะเป็นการแข่งขันในฟุตบอลถ้วย FA ครับพิษณุโลก FC จะต้องบุกไปเยือนสระบุรียูไนเต็ดในวันพุธที่29กันยายนนี้ฝากแฟนคลับทุกคนส่งใจเชียร์พิษณุโลก FC ของเรากันด้วยครับ